ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะมิ้นแล้วก็พี่มนนะคะจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับโรคเบาหวานในเด็กค่ะแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นก็นั่งอยู่กับเราในห้องส่งนี้แล้วนะคะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์สุริพงษ์วัชรศิลป์กุมารแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยมิ้นสงสัยมากเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเขามีฮอร์โมนบางตัวหรืออะไรบางอย่างไหมคะที่ไปดึงดูดของหวานให้เข้ากายตลอดเลยหรือพวกขนมชอบทานของหวานตลอดเลยอ่ะพี่มนเกี่ยวไหมคะมีฮอร์โมนอะไรสัมพันธ์กันไหมคะทำให้ชอบกินของหวานนะฮะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไม่น่าจะเกี่ยวหรือว่ามันเป็นที่แบบต่อมรักเกี่ยวใช่ไหมอาจจะเป็นเด็กเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยชอบกินอะไรที่มันหวานอยู่แล้วนะครับเด็กๆชอบอย่างเช่นเคยได้ยินว่าแบบคนแก่เนี่ยเขาจะกินทนรสขมได้มากกว่าเพราะว่าต่อมอะไรสักตัวนึงเนี่ยมันแบบเหมือนกับมันโอเคอ่ะมันเกี่ยวมาว่าแบบเอ้ยเด็กอ่ะกินของหวานแล้วอีต่อมเนี้ยมันยังอร่อยอยู่อะไรเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวนี่คือสังเกตตำราเองเหรอเออดีจังเลยก็คือมันแค่อร่อยแหละมอสเออคิดมากอาจจะแบบพ่อแม่ให้ทานบ่อยๆก็เลยชอบใช่ไหมคะคุณหมอไม่แล้วขนมอ่ะมันรู้ว่าเด็กจะซื้อมันก็ออกแบบให้น่ารักกีบงูกีบแล้วก็แถมตุ๊กตุนตุ๊กตาแลกของเล่นโอ้ยตายแล้วขนาดฉันยังไปแลกเลยแหมพี่หมอแรงอ่ะจริงๆแล้วเด็กๆชอบทานอาหารหวานนี่เขามีความเสี่ยงต่ออะไรบ้างคะคุณหมอจริงๆเบาหวานในเด็กเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการที่เด็กรับประทานของหวานเยอะนะฮะ คือส่วนหนึ่งอาจจะใช่แต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่คือจริงๆถ้าเป็นเบาหวานที่เกิดจากการทานของหวานหรือพวกแป้งเยอะเนี่ยจะเป็นเบาหวานเหมือนที่เราเจอในผู้ใหญ่ก็คือมักจะเจอว่าเด็กคนนี้รูปร่างอ้วนแต่พบว่าเบาหวานส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยไม่ได้เกิดจากภาวะอันนี้แล้วเกิดจากอะไรคะคุณหมอเป็นเหมือนกับภาวะที่มีหลายปัจจัยทำให้ตับอ่อนของเขาเนี่ยไม่สามารถจะสร้างตัวฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินออกมาได้คือเป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของภายในกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะอาจจะมีพันธุกรรมบางอย่างเป็นตัวกำหนดแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมอื่นมาช่วยเสริมทำให้ตับอ่อนเนี่ยไม่ทำงานปัจจัยแวดล้อมอื่นเช่นอาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างในอดีตแล้วร่างกายก็มีการสร้างสารบางอย่างเข้ามาทำลายตับอ่อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเบาหวานที่พบบ่อยในเด็กหรือที่เรียกว่าชนิดที่1นะฮะมีหลายๆปัจจัยเป็นตัวพื้นฐานทำให้เกิดนะฮะแต่ถ้าเบาหวานที่เมื่อกี้คุณมดบอกว่าเด็กทานหวานแล้วอ้วนเนี่ยอันนั้นเป็นเบาหวานเค้าเรียกว่าเบาหวานชนิดที่2ซึ่งมักจะเจอคล้ายๆกันในผู้ใหญ่ค่ะคราวนี้ไอ้เบาหวานชนิดที่1ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับอ่อนไม่ผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยนะคะคือมดอยากทราบว่ามันเป็นแล้วหายมั้ยหรือว่าเป็นอยู่ดีๆเป็นเองเลยหรือว่ามันมีเค้าเรียกมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองได้มั้ยคะครับคือถ้าอะไรก็ตามเป็นชนิดที่1แล้วตับอ่อนถูกทำลายสร้างอินซูลินไม่ได้ไม่หายเลยครับต้องฉีดตลอดต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตเลยครับมีมดเริ่มน่าจะร้องไห้ฉันค่อนข้างเครียดนะคือตั้งแต่เป็นเบบี๋อย่างเงี้ยหรอตั้งแต่เป็นแบบเด็กตัวเล็กๆเงี้ยหรอก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปอย่างเงี้ยหรอแค่ผู้ใหญ่ก็ลำบากส่วนใหญ่จะเจอเด็กโตสักระดับหนึ่งนะแต่ว่าโอเคเด็กเล็กๆก็มี 4-5 ขวบอะไรก็มีเหมือนกันครับอาบน้ำทุกวันก็ลำบากแล้วเข้าใจป่ะแล้วต้องฉีดอินซูลินทุกวันน่ะค่ะเฮ้ยมันเครียดนะเครียดค่ะแต่ว่าคุณหมอคะชนิดนี้เนี่ยมิเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเด็กๆที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะผอมจะมีอ้วนถ้าเป็นชนิดที่คุณหมอว่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นชนิดที่1มักจะเจอกับเด็กที่ไม่อ้วน มักจะผอมแล้วก็อาจจะมีประวัติน้ำหนักลดแต่ถ้าเป็นชนิดที่2เนี่ยมักจะเจอในเด็กอ้วนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากเด็กอ้วนเจอเยอะขึ้นเราอาจจะเจอเด็กอ้วนที่เป็นไทป์ที่1หรือแบบที่1ก็ได้เหมือนกันคือเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกันไงใช่ครับตายไหมคุณหมอเอาพูดกันตรงจริงๆแบบชนิดที่1ที่ขาดอินซูลินเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาในอดีตตายเยอะเลยนะกว่าจะมาถึงมือแพทย์เนี่ยมันดูร้ายแรงนะน้องใช่ครับหนูเครียดเริ่มเครียดค่ะแต่ว่าเป็นโรคอื่นด้วยได้ไหมคะหมอภาวะมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเจอได้ครับคือถ้าเกิดเป็นชนิดที่1แล้วเกิดไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเลือดจะเป็นกรดแล้วก็จะเกิดภาวะช็อกเนี่ยตามมาได้ซึ่งในอดีตเนี่ยหลายคนไข้หลายคนที่เสียชีวิตไปจากภาวะนี้โดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยแพทย์มีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วก็ยาเนี่ยไปถึงได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันก็ทำให้วินิจฉัยได้ง่ายขึ้นรักษาได้เร็วขึ้นค่ะอย่างที่พี่มดว่าไปเมื่อกี้ถามว่าเสียชีวิตไหมเสียแต่ถ้ารักษานี่หายขาดไหมคะคุณหมอหายไม่ขาดครับแต่ต้องฉีดยาต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตประคับประคองไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับผมเราสังเกตได้ยังไงคะคุณหมอว่าเอ้ย
นี่จะเป็นเบาหวานไหมเนี่ยใกล้แล้วเราสังเกตได้ยังไงคะก็ถ้ามีลูกหลานอยู่ดีๆเป็นเด็กน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะหรือว่าร่วมกับอาการอื่นเช่นปัสสาวะเยอะมากตื่นขึ้นมากลางคืนเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำหรือบางคนกลับมาปัสสาวะรถที่นอนอีกหรือบางคนอาจจะปัสสาวะรถที่นอนแล้วตื่นนอนขึ้นมาเช้าๆคุณพ่อแม่เห็นมดไปไต่ตามผ้าปูที่นอนซึ่งปัสสาวะเนี่ยมีน้ำตาลปนอยู่อันนี้ก็อาจจะชวนสงสัยว่าอาจจะมีความเบาหวานเกิดขึ้นใช่ครับอย่างนี้หมายความว่าเราเนี่ยต้องไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเราไม่มีการตรวจคัดกรองหรือการสกรีนนะฮะส่วนใหญ่มักจะเด็กมักจะมีประวัติน้ำหนักลดลงหรือน้ำหนักหายไปปัสสาวะเยอะแล้วเราจะตรวจเจอแต่ถ้าเป็นชนิดที่2ที่เด็กอ้วนอย่างเงี้ยเราอาจจะมีการคัดกรองได้ครับค่ะแล้วระดับน้ำตาลเท่าไหร่คะที่ถือว่าน้องเขาเริ่มเสี่ยงมากแล้วจะเป็นเบาหวานคือจริงๆถ้าเกิดเราไปงดอาหารประมาณสัก10ชั่วโมงแล้วเราไปเจาะเลือดเนี่ยนะครับถ้าน้ำตาลเกิน126ขึ้นไปอันนี้บ่งบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ถ้าอยู่ประมาณ100ถึง126อันนี้มีภาวะปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะต้องระวังหรือติดตามค่ะท่านนี้คุณหมอคะอาการของโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเรียงลำดับคือเขาจะมีลำดับที่แบบค่อยๆร้ายแรงขึ้นเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นชนิดที่1นะครับชนิดที่1เนี่ยก็ส่วนใหญ่เด็กมักจะมีประวัติตั้งแต่ประมาณสักเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเด็กอาจจะมีการคล้ายกับน้ำหนักหายไปค่อยๆลดหายไปเด็กอาจจะเพลียนะครับแล้วก็อาจจะกินเยอะแต่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่กินเนี่ยมันหายไปในปัสสาวะหมดนะครับจนกระทั่งถ้าเราไม่ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยก็ถึงจุดนึงเด็กก็จะอยู่ในช่วง critical period ก็คือจะมาด้วยอาการช็อกหรือเลือดเป็นกรดหายใจลำบากแล้วก็อาจจะคล้ายกับความดันต่ำได้นะครับน่ากลัวนะคราวนี้ถ้ามันมีระยะของโรคไหมคะหมายความว่ามักจะอยู่ในประมาณสักกี่เดือนกว่ามันจะหนักโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่เด็กเริ่มมีอาการจนถึงมาหาแพทย์เนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นแค่สัปดาห์ถึงเดือนไม่หลายเดือนเร็วครับชนิดที่หนึ่งเนี่ยจะมาได้เร็วครับคุณหมอผู้หญิงผู้ชายเป็นมากกว่ากันคะในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการณ์เนี่ยเจอใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันไม่ค่อยต่างกันมากคราวนี้ครอบครัวหรือการเลี้ยงดูเนี่ยค่ะคุณหมอมันมีพฤติกรรมอะไรที่คนไทยมักจะเป็นไหมคะที่ทำให้เราเนี่ยมองข้ามหรือว่าละเลยไปว่าเด็กคนนี้เป็นเบาหวานก็เป็นอะไรนะฮะเป็นข้อดีของคนไทยนิดนึงหรือคนเอเชียนิดนึงซึ่งพื้นฐานของพื้นฐานของพันธุกรรมในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งถ้าไปดูในประเทศยุโรปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้วโลกแถวสแกนดิเนเวียสวีเดนโอ้โหเจอเบาหวานชนิดที่หนึ่งเยอะมากบ้านเราเนี่ยเจอน้อยตัวเลขเด็กอาจจะประมาณ1คนต่อเด็กแสนคนจะเป็นสักคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นข้อดีของการที่เกิดมาเป็นคนไทยคนเอเชียคุณหมอคะโรคเบาหวานเนี่ยในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเขารุนแรงแตกต่างกันไหมคะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่2ส่วนใหญ่นะครับก็คือผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักอาจจะอ้วนแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดสูงเด็กก็คล้ายๆกันก็คือมีภาวะอ้วนโภชนาการเกินน้ำตาลสูงพวกนี้การดำเนินโรคเนี่ยจะเป็นเรื้อรังกว่าบางทีไม่รู้เลยว่าเป็นไปรู้อีกทีหลายปีไปตรวจกรองหรือไปตรวจเลือดเจอว่าเป็นเบาหวานนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนื่องจากว่าระยะการเป็นของชนิดที่2เนี่ยกว่าจะมาถึงมือหมอเนี่ยใช้เวลานานบางคนอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเช่นอาจจะเคยได้ยินเบาหวานขึ้นตาเบาหวานไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยมีรอยปื้นสีดำนี่ใช่ไหมคะจะมีการตรวจดูแล้วก็จะมีรอยเหมือนกับมีความผิดปกติของเส้นเลือดในตาอันนี้เด็กก็เป็นเด็กเป็นแต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เจอเยอะมากนะครับแต่โดยทั่วไปเรามักจะมีการตรวจกรองเมื่อวินิจฉัยได้ถ้ารู้ว่าเด็กเป็นเบาหวานเราก็จะตรวจดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ไตหรือที่ตาหรือเปล่าค่ะคราวนี้เนี่ยอย่างผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาโดนแผลอะไรเนี่ยมันจะหายยากเด็กเป็นเหมือนกันไหมคะเด็กก็เป็นเหมือนกันอย่างงี้ก็ยิ่งแย่เพราะเด็กมันเล่นตลอดไงใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยต้องพยายามควบคุมให้ดีแล้วก็ใส่รองเท้านี่ก็ต้องระวังอย่าให้คล้ายกับกัดเท้าหรือเป็นแผลหรือรังที่เท้าเพราะเป็นน่าจะหายยากอย่างนี้ถ้าเราสามารถจะดูแลน้องๆได้เนี่ยก็คือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะคุณหมอครับมีวิธียังไงบ้างคะเรื่องการกินเรื่องการกินไม่ว่าจะเป็นชนิดที่1หรือชนิดที่2ก็ต้องมีการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเป็นชนิด1ก็ต้องมีการฉีดยาอินซูลินเข้าไปเพราะร่างกายผลิตไม่ได้ถ้าเป็นชนิดที่2บางครั้งจะใช้ยารับประทานถ้าเกิดควบคุมด้วยอาหารไม่ได้นะครับก็เป็นอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคราวนี้พฤติกรรมเสี่ยงค่ะคุณหมอ
พฤติกรรมเสี่ยงในไม่ว่าจะเป็นลำดับที่1แบบที่1แบบที่2เนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่คล้ายกันหรือต่างกันยังไงบ้างไหมคะคือชนิดที่1เนี่ยอาจจะไม่มีพฤติกรรมอะไรที่จะบ่งบอกนะครับเหมือนที่กล่าวไปแล้วไม่มีเหตุอะไรชัดเจนแต่ก็มีงานศึกษาวิจัยว่าถ้าเราเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่การให้ลูกเลี้ยงด้วยนมแม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดอุบัติการของการเกิดชนิดที่1ได้แต่ชนิดที่2ในเด็กอ้วนเพราะฉะนั้นอันนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนเช่นถ้าครอบครัวมีประวัติคนเป็นเบาหวานแล้วให้กินเยอะๆให้กินจนเด็กอ้วนอันนี้มีปัจจัยเสี่ยงแน่นอนที่จะเกิดเบาหวานชนิดที่2ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็น่าจะเป็นช่วยการป้องกันที่ดีใช่ครับคือถ้าลูกอ้วนก็เหมือนที่บอกนะฮะคือหนึ่งควบคุมอาหารจับออกกำลังกายอันนี้ก็จะลดปัจจัยเสี่ยงออกไปได้ค่ะแต่ออกกำลังกายก็ต้องระวังนะสมมติว่าน้องเป็นเบาหวานไปแล้วไปออกกำลังกายที่หนักโอเคออกกำลังกายได้ไหมคะได้ครับได้คือเบาหวานทั้งสองชนิดเนี่ยออกกำลังกายได้แต่ก็ต้องมีจุดหนึ่งเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งในช่วงแรกๆของการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะต้องออกกำลังกายเบาๆก่อนแล้วเมื่อคุมน้ำตาลได้อันนี้อาจจะออกกำลังกายหนักได้แล้วเราก็แนะนำให้เด็กออกกำลังกายเหมือนกับเด็กทั่วไปสามารถทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่างได้เหมือนกับเด็กทั่วไปค่ะคุณหมอคะโรคเบาหวานในเด็กเนี่ยถือว่าเป็นโรคอยู่ในขั้นหรือประเภทของโรคที่เรียกว่าโรคร้ายแรงไหมคะถ้าถือก็ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่เจอไม่บ่อยในเด็กนะครับเจอได้น้อยไม่ถึงกับบ่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะชนิดที่หนึ่งก็เป็นโรคที่เรียกว่าต้องรักษากันไปตลอดชีวิตอยากให้คุณหมอฝากถึงพ่อแม่ในยุคปัจจุบันว่าจะดูแลลูกอย่างไรไม่ให้เป็นโรคเบาหวานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่จะช่วยป้องกันได้ก็คือเบาหวานชนิดที่2นะครับก็คืออย่าให้ลูกอ้วนรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็จับให้เด็กเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันที่อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามนะครับอย่าให้เด็กนั่งอยู่นิ่งๆสำหรับชนิดที่1เนี่ยถ้าลูกเรารู้สึกน้ำหนักเปลี่ยนไปเร็วน้ำหนักลดลงเร็วทั้งที่กินอาหารได้ปกติ อย่างนี้ก็ควรจะพามาพบแพทย์แต่เนิ่นๆนะครับเรียกว่าสังเกตลูกของเราด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับคำถามจากทางบ้านค่ะ